ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับมาดูเทคนิควิธีการนำไฟล์ CAD เข้าไปใน Revit นะครับแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาเราได้ไฟล์ CAD มาเนาะนะครับก็จะได้มาประมาณนี้ก็คือเขาจะเขียนรวมๆกันมานะครับทีนี้สมมุติเราจะลิงก์เข้าไปใน Revit เพื่อไปขึ้นโมเดลนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีการเช็คตัวนี้ก่อนนะครับ Drawing Unit นะครับเช็คก่อนนะปกตินะฮะเขาจะขี้เกียจตั้งกันหรือว่าลืมตั้งกันนะครับแล้วเราจะตั้งยังไงนะครับแล้วก็มาเช็คสมมติว่าเรายังไม่ได้ตั้งนะเราก็เช็คว่าที่เขาเขียน8เนี่ยมันเป็น8อะไรนะครับ 8,000 หรือว่า8หน่วยนะครับยูนิตอันนี้คือ 8,000 ยูนิตนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็น88ระยะ8เมตรนะครับก็แสดงว่าหน่วยจริงๆ drawing unit มันคือมิลลิเมตรนะครับก็มาเซตตรงนี้เป็นมิลลิเมตรโอเคเวลาเอาเข้าไปในRevit เนี่ยมันจะได้แมปตัวยูนิตถูกนะครับแล้วผมก็จะลากข้ออย่างนี้นะครับเลื่อยแล้วก็ใช้คำสั่ง W นะครับ Window Block โอเคแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรครับแล้วก็ไปตำแหน่งที่เราอยากเซฟไฟล์ CAD นะผมก็จะพอดีผมเคย export ไปละทีนี้ก็ส่งอัปเดตมานะเป็น schematic เนาะเป็น schematic design นะครับแต่ว่าการทำงานจริงๆเนี่ยพอขึ้น schematic ใช่ไหมอันนี้คือล่างด้วย CAD มาพอจะเริ่มทำดีเทลเนี่ยก็ควรไปทำใน Revit นะครับไม่ควรมานั่งทำใน CAD อีกรอบนึงมันจะเสียเวลาซ้ำซ้อนนะครับโอเคก็เลือกเวอร์ชันให้เรียบร้อยแล้วก็เซฟนะครับก็กดโอเคอันนี้ผมก็ไป replace ไฟล์เดิมพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับพอเราเปิด Revit ขึ้นมาใช่ไหมโอเคถ้าสมมติว่าเรายังไม่เคยลิงก์เข้ามาเนาะเราก็ไป insert แล้วก็ลิงก์ CAD เข้ามาสมมติตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าเราไม่เคยลิงก์เข้ามาเราก็ไปลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือก Current View นะครับเอาสีเดิมนะครับ Layer เอาทั้งหมด Import Unit ก็เป็นมิลลิเมตรนะครับเอาเป็น Manual Center นะครับกด Open โอเคจริงๆไอ้ตัวนี้มันโดนลิงก์เข้ามาอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรมันก็จะติดมืออย่างเงี้ยเราก็สามารถวางได้นะครับวางแปะอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถเช็คยูนิตได้นะครับว่าถูกไหม8,000 นะครับก็เพราะว่ายูนิตตอนนี้คือเล้งมันเป็นมิลเนาะเราก็สามารถเริ่มต้นทำงานได้เลยนะครับโอเคแต่ว่าถ้าในกรณีที่อย่างผมมีอัปเดตใช่ไหมเนี่ยเขาแก้กริดไลน์ A กับ B นะครับอัปเดตตัวลิงก์ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออันดูนะครับอันดูผมสามารถนะครับก็กด manage link ตรงนี้แล้วก็ CAD format ผมกดรีโหลดได้เลยนะกดรีโหลดได้เลยชุบกดโอเคครับไฟล์แคดก็จะอัปเดตนะฮะแล้วก็มาแก้ปรับ Revit ตามซึ่งเวลาเราทำงานกับไฟล์แคดเราอาจจะปรับแบ็กกราวด์ปรับแบ็กกราวด์เป็นสีดำก็ได้นะแล้วก็ปรับตัว selection เนี่ยเป็นสีอื่นนะที่มันสว่างออกมาแบบนี้นะครับก็จะทำงานกับไฟล์แคดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัว CAD เนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยที่ช่อง property เราสามารถปรับตัวเป็น background หรือว่า foreground ได้เนาะถ้า background คือมันจะไปซ่อนอยู่ข้างหลังตัวโมเดลเนาะถ้า foreground คือมันจะอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็พอดีกำลังนั่งทำงานตัวโครงการ face project นะโครงการจิตอาสาออกแบบตัวโบสถ์นะครับอาคารโบสถ์ของคริสตจักร Nexus นะครับก็พอดีนึกถึงเรื่องนี้ได้นะครับก็เลยเอาเทคนิคมาสอนการเอาแคปเข้ามาใน Revit นะครับโอเคก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ